ครับสวัสดีครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้ประธานนายกรัฐมนตรีท่านสายิ่งรักชินวัตรเดชานุวัฒน์โอเคเลยครับขอบคุณมากครับถึงเวลาเข้าไปที่ในวันนี้เกียรติเยี่ยมชมโรงแรมและฟังการบรรยายเรื่องระบบขีภัยผู้โรงแรมใบหยกสกายของเราเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะอาคารของสวัสดีครับช่วงที่รัฐนากรครับวันนี้ได้รับข้อหมายให้มาบรีฟท่านในฐานะที่บริษัทเราเป็นผู้แบ่งงานระบบป้องกันขีภัยของอาคารนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ที่นะครับเมื่อแจ้งเสร็จก็จะมีระบบต่อสู้และดับเพลิงนะครับอันนี้จะลงไปถึงไฟวอเตอร์แท็กแล้วก็ไฟปั๊มนะครับ
ไฟโฮสต์แคบิเนตก็คือสายดับเพลิงที่พนักงานดับเพลิงใช้สำหรับเข้ามาต่อสู้ไฟนะครับระบบออโตเมติกสปริงเกอร์ซิสเต็มตัวนี้ก็คือถ้าที่ทุกท่านเห็นเนี่ยบนหลังคาเนี่ยบนซีลิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือออโตเมติกสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวคงต้องอ้อมตรงนี้ไปครับสวัสดีท่านนายกท่านผู้ชมการครับทุกท่านครับก็ส่วนนี้นะครับเป็นในหลักการทางวิศวกรรมและการในส่วนของการป้องกันภัยของทางสูงนะครับแล้วก็ผ่านจากเศษที่เก้านะครับถ้าเราพูดถึงคำว่าทางสูงหรือทางขนาดแบบพิเศษที่ต่ำที่สุดนะครับแบบเจอก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้องมีเครื่องสูบน้ำแบบเจอนะครับก็ในทางสูงที่นี้ไม่มีการนำน้ำเข้ามาในคันได้เลยถ้าไม่มีปั๊มแต่แล้วก็จะส่งไปที่2จุดนะครับเป็นระบบคือระบบตู้สายฉีดนะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นระบบแมนนวลนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เจ้าหน้าที่ของทางก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการดับเพลิงอีกส่วนนึงก็คือระบบหัวกระจายเลือดอัตโนมัติหรือว่าระบบสปริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทำงานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตามกฎหมายก็กำหนดแล้วนะครับว่าทางสูงก็มีระบบสปริงเกอร์แล้วก็เราก็จะมีอาสาสมัครป้องกันภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะอัคคีภัยซึ่งก็จะเป็นอาสาสมัครซึ่งต้องกับทางตึกต่างๆจะมีรปภแล้วเราก็จะมีอาสาสมัครอยู่ภายในตึกที่จะรับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับภัยป้องกันภัยจากภายในนะครับมีอุปกรณ์ดับเพลิงอะไรต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครนี้ต้องตรวจสอบจะต้องดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างตึกจนถึงสร้างตึกเสร็จจะต้องแวะเวียนมาตรวจสอบนะครับทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญนะครับในการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตึกสูงว่ากรุงเทพมหานครมีระบบในการที่จะป้องกันดูแลอย่างไรซึ่งศูนย์เฝ้าระวังของเราเนี่ยก็พยายามที่จะให้ระบบการบริหารจัดการที่จะช่วยเหลือในรอบรับเกี่ยวกับการอาชีพไทยต่างๆนั้นเราต้องทำใหม่หมดแล้วเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับเพราะนั้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตึกใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ประมาทนะครับเราไม่มีวันที่จะคิดว่าจะไม่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแต่เราจะคิดอยู่เสมอว่าเราจะป้องกันยังไงกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นเราจะมีมาตรการรองรับอย่างไรครับอุปกรณ์ดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ดับไฟเฮลิคอปเตอร์ที่จะต้องไปรดน้ำหรือการอพยพผู้คนจากหลังคาตึกอะไรต่างๆนี้เป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนแม้ว่าจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับกับอุปกรณ์สมัยใหม่ต่างๆรถกระเช้าที่ต้องสูงขึ้นไปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความตระหนกนะครับหรือเกิดความหวั่นใจว่าตัวเองอยู่ในเกิดสูงรอบกรุงเทพมหานครหรือใส่กลางกรุงเทพมหานครแล้วถ้าเกิดเหตุขึ้นไปแล้วเราจะทำอย่างไรครับกรุงเทพมหานครจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลอพยพผู้คนช่วยเหลือหลังจากเหตุเกิดรวมถึงการป้องกันเหตุเนี่ยเรามี6จังหวัดใกล้เคียงประสานงานกันเพื่อบูรณาการถ้าหากมีเหตุอัคคีภัยหรือเหตุไฟที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นตึกอยู่ในกรุงเทพมหานครใกล้จังหวัดไหนจังหวัดนั้นอาจจะมีอุปกรณ์ในการดับไฟที่เขามีอบจ.มีอบต.อะไรต่างๆซึ่งเขามีงบประมาณเป็นร่างแล้วก็มีรถดับเพลิงขนาดใหญ่นี้เราจะต้องมีแผนการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ที่เกิดเหตุได้ในเวลารวดเร็วขึ้น